ช่วงนี้มาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้านะคะก็เป็นการสารสัมพันธ์กับต่างประเทศวันนี้มีรองประธานาธิบดีของปานามามาเยี่ยมเยือนนายกรัฐมนตรีนะคะปานามาเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งประเทศที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานแล้วก็เป็นประตูสู่ลาตินอเมริกากับไทยด้วยนะคะการพบหารือกันครั้งนี้ทั้งสองประเทศก็พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในทุกมิติค่ะ โดยนางอิสเบลเดเซนมาโลเดอัลบารโดรองประธานาธิบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐปานามาเข้าเยี่ยมคาระวะพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าไทยให้ความสําคัญกับการยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะโครงการ EEC แล้วก็ยังบอกด้วยว่ากรงปานามาถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตรสําคัญที่เชื่อมโยงการส่งสินค้าเข้าสู่ลาตินอเมริกาทําให้ปานามาเป็นศูนย์ พานิชยกรรมการเดินเรือและกระจายสินค้าเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะที่จะร่วมมือกันเชื่อมโยงด้านโลจิสติกการขนส่งสินค้าจากอาเซียนเข้าสู่ลาตินอเมริกาและก็หวังว่าทั้งสองฝ่ายจะศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ของการเชื่อมโยงท่าเรือในเขต EEC กับท่าเรือของปานามาด้วยส่วนในปี2562ไทยจะดํารงตําแหน่งประธานอาเซียนนายกรัฐมนตรีก็เห็นว่าน่าจะใช้โอกาสนี้ค่ะผลักดันความร่วมมือในกรอบอาเซียน กับประเทศในลาตินอเมริการวมทั้งปานามาโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัลเพื่อเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนที่เป็นประโยชน์สำหรับเอก,กชนสองฝ่ายด้านรองประธานาธิบดีของปานามาก็ยืนยันนะคะว่าปานามาพร้อมกระชับความร่วมมือกับไทยอย่างเป็นรูป,ปธรรมในทุกมิติโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหการรมการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความสัม พันและความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนสองฝ่ายอันเป็นพื้นฐานสำคัญของความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันค่ะ